คำถามที่สองบอกว่าที่เราโดนคนอื่นใส่ร้ายทำให้ทุกข์นะหมายความว่าเราเคยทำเขามาก่อนหรือคะถึงต้องมาใช้กรรมนะบางทีเราเองอย่าว่าแต่ไอ้ความจำในชาติก่อนเลยนะเอาแค่ชาตินี้บางทีมันยังนึกไม่ออกเลยทั้งที่ทำอยู่ชัดๆเนี่ยนะคือถ้าเราลองดูก็ได้ทดลองดูก็ได้นะไอ้จะเป็นกรรมแบบไหนก็ตามที่เรานึกว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยคนอื่นเขาทำเราฝ่ายเดียวนะเราไม่เคยไปทำกับคนอื่นเลยเนี่ยถ้าเราแค่ทำไว้ในใจนะว่าเราอาจจะไปทำกับคนอื่นเข้ามาก็ได้เนี่ยพอนึกแบบนี้ซ้ำไปเรื่อยๆบางทีความทรงจำในวัยเด็กหรือว่าความทรงจำในวัยรุ่นนะมันอาจจะผุดขึ้นมาต้องโต้งเลยชัดๆเลยเกิดภาพเกิดเสียงนะเกิดบรรยากาศแบบเดิมๆเนี่ยว่าไอเนี่ยแบบเนี้ยที่เขาทำกับเราเนี่ยเป๊ะเลยนะที่เราเคยทำกับคนอื่นไว้แต่ตอนที่เราไม่อยากยอมรับว่าตัวเองเคยทำกับคนอื่นไว้มันจะคล้ายๆมีอะไรบล็อกไว้แล้วก็ทำให้แบล็งไปเลยนะคือรู้สึกเลยว่าไม่เคยทำอย่างนี้กับใครเลยแต่นะทบทวนไปทบทวนมาเฮ้ยเคยทำกับพ่อนี่หว่าเฮ้ยอันนี้เคยทำกับพี่สาวเอ๊ะอันนี้เนี่ยเคยเล่นงานเพื่อนตอนที่นะที่เผลอนะเพื่อนสมัยประถมหรือว่าเพื่อนสมัยมัธยมนี่บางคนเนี่ยหนักเลยนะเพิ่งทำกับเขาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ผ่านมานี่เองเนี่ยนะแต่พอโดนเขาทำกลับบ้างลืมนะว่าเคยไปทำกับคนอื่นไว้มันกลายเป็นนะว่าเขาอีหนาเป็นเองไม่พอนะมันคือจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องของความลืมเรากับว่าจิตไม่ปกติคนนะทุกคนนะที่เข้าข้างตัวเองนะจะถือว่ามีอะไรบางอย่างมาบล็อกความทรงจำทำให้ความทรงจำผิดเพี้ยนไปอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะคือทุกคนมันมีตรงนี้อยู่มันมีตรงความรู้สึกขึ้นมาเนี่ยว่าเราไม่เคยทำใครเลยนะไอ้แบบนี้เนี่ยทีนี้ถ้าสมมติแบบนั้นเนี่ยไม่เคยทำใครมาจริงๆในชาติปัจจุบันถ้าเรายอมรับไปเรื่อยๆในเรื่องของไอ้วิบากของกรรมนะเราทำไม่ในใจว่าเราอาจจะไปทำใครเขาไว้เนี่ยพอยอมรับแบบนี้ไปเรื่อยๆบางทีมันเกิดความรู้สึกคุ้นๆ ขึ้นมานะมันเกิดความรู้สึกเหมือนมีภาพอะไรขึ้นมาโดยเพราะอย่างยิ่งถ้าคนเจริญสติแล้วได้มีสมาธิมีความตั้งมั่นของจิตมีความสว่างนะที่พอที่จะมองเห็นเนี่ยว่าความคิดความทรงจำความทุกข์ความสุขเนี่ยสักแต่เป็นสภาวะของธรรมะเป็นภาวะของธรรมะชนิดหนึ่งที่มันผุดขึ้นอย่างมีเหตุผลเสมอเนี่ยพอดูไปเนี่ยมันเกิดภาพขึ้นมาได้ว่าไอ้แบบเนี้ยเป๊ะเลยเนี่ยนะลักษณะทำนองนี้เนี่ยมันมีภาพอีกภาพหนึ่งที่เป็นต้นเหตุเป็นครั้งนั้นนะเป็นฝ่ายเรากระทำคนอื่นไว้นะมันจะค่อยๆระลึกได้ขึ้นมานะไอ้ตรงนี้ก็เป็นเรื่องลึกของคนที่เจริญสติแบบพุทธมาจนกระทั่งเห็นกายใจเนี่ยโดยความเป็นเหตุเป็นผลนะกายนี้ทั้งแท่งเลยเนี่ยนะมันเป็นผลที่มีเหตุนำมาก่อนนะซึ่งถ้าคิดให้ตายเนี่ยคิดไม่ออกนะเรื่องของวิบากกรรมเป็นอจินไตยแต่ถ้าเจริญสติไปกระทั่งจิตมันมีความสามารถมันมีคุณสมบัติขึ้นมาแบบหนึ่งที่จะเห็นนะว่านี่คือผลมันจะโยงไปถึงภาพที่เป็นเหตุได้แล้วก็รู้ด้วยตัวเองรู้เฉพาะตนเอากลับมาบอกใครในโลกเขาไม่ได้นะว่าเฮ้ยความจริงมันเป็นแบบนี้คนอื่นก็ไม่เชื่อกันสรุปก็คือนะโดนคนอื่นใส่ร้ายบางทีอาจจะเป็นเรื่องที่เราไปทำคนอื่นในชาตินี้ก็ได้แต่เราโยงไม่ถูกเราลืมไปแล้วหรือว่าเรานึกไม่ถึงว่าเฮ้ยแค่นั้นเนี่ยเหตุแค่นั้นมันก็กลับมาเล่นงานเราได้โดยฝีมือของคนอื่นอย่างบางคนเนี่ยพูดก็พูดนะวัยรุ่นปัจจุบันเนี่ยชอบนินทาพ่อนินทาแ
นะชอบบ่นตอนแรกมันมีความรู้สึกว่าเนี่ยแค่บ่นอึดอัดกับพ่อแม่เสร็จแล้วก็ไปเหมือนกับนินทากับเพื่อนเพื่อนเมาส์กับเพื่อนเพื่อนเพลินเลยนะบางทีเนี่ยลืมว่าเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยใช้คำหยาบหยาบคล้ายๆบ้างก็มีนะนี่ประเภทว่านะไอ้ที่วัยรุ่นพูดกันเนี่ยนะเนี่ยแบบนั้นเนี่ยเวลาที่จะได้รับผลมันหนักนะเพราะพ่อแม่เนี่ยเป็นรากของชีวิตเราทํากับรากชีวิตตัวเองยังไงชีวิตก็ออกดอกออกผลต่อยอดออกมาแบบนั้นนี่เหมือนกันคืออย่างถ้าเราโดนใส่ร้ายหนักจริงๆหนักมากๆหนักจนเรายืนยันได้เลยว่าชาตินี้ไม่เคยทําใครแน่นอนนะบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของตัวตนเก่าที่เราลืมไปแล้วตัวตนเก่าที่มันไม่ใช่ตัวนี้มันเป็นคนละตัวกันแต่ตัวนี้ต้องมารับนะนี่คือพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้นะว่าถ้าเคยไปนินทาว่าร้ายหรือว่าเคยไปใส่ใครเขาเนี่ยมันเป็นมุสาวาทชนิดหนึ่งผลที่ต้องได้รับขั้นเบาเมื่อครั้งที่กลับมาเป็นมนุษย์อีกเนี่ยก็คือจะต้องโดนใส่ใครบ้างหรือว่าจะต้องถูกนินทาว่าร้ายในแบบที่เกิดความเสียหายเสียเครดิตอะไรแบบนี้เนี่ยนะบางคนเนี่ยก็บอกเลยบอกว่าโอ้โหเนี่ยชาตินี้นี่ทำไมมันโดนบ่อยนักนะอันนี้ก็น่าจะเป็นคำตอบนะครับกำลังรอคำถามต่อไปนะ